และความตื่นตัวทางการเมืองในเยาวชนไม่เฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่เรียกร้องในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่กับกลุ่มไทยภักดีซึ่งคนมักจะพูดถึงหนึ่งในนั้นก็คือโคชโยธีเฉียบแหลมนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราก็อาจจะเห็นโคชโยธีในแง่ของการออกมาชุมนุมแล้วก็พูดถึงข้อเรียกร้องต่างๆแต่ว่าไม่ค่อยมีใครรู้จักนะคะว่าโคชโยธีเป็นใครมาจากไหนเรามีโอกาสได้ไปพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์ที่บ้านนะคะอาจจะทำให้ได้รู้จักเด็กคนนี้เยาวชนคนนี้เพิ่มมากขึ้นอีกนิดหนึ่งรวมถึงสิ่งที่ทำให้เขาออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยนี่ก็คือบ้านของโคชโยธีเฉียบแหลมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเยาวชนช่วยชาติแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของไทยภักดีก็เป็นบ้านไม้ธรรมดานะคะอยู่ในชุมชนริมน้ำอาศัยอยู่กับย่าคนที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็อีกคนนึงที่อยู่ในบ้านก็คือน้องสาววัยขวบกว่านะคะโคชโยธีบอกว่าไม่อยากจะให้ภาพบันทึกย่านะคะแล้วก็น้องสาวด้วยเหตุผลว่าต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวของครอบครัวเราก็เลยได้รับอนุญาตไปพูดคุยในห้องนอนนะคะในห้องของโคชโยธีก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีเตียงขนาด5ฟุตตั้งอยู่บนเตียงก็มีฟูกเล็กๆนะคะตอนนี้โคชโยธีบอกเราว่าเขาเรียนอยู่ในระบบการศึกษานอกโรงเรียนทำให้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องแห่งนี้คนเดียวนะคะตอนนี้อายุ15ปีแล้วเขาบอกกับทีมข่าวเราว่าเขาเพิ่งจะเริ่มสนใจการเมืองไม่นานหลังจากเห็นข่าวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกการชุมนุมแล้วก็ข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนเหล่านั้นทางทีวีไม่เห็นด้วยนะคะก็เลยตัดสินใจออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองผมว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ที่ทำอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ดีพอนะบริหารดีด้วยเช่นบางทีก็จะมีรถไฟฟ้า MRT ที่เพิ่งทำเสร็จไปอีกไม่กี่สถานี BTS ก็มีเสร็จไปอีก BTS น่าจะมีนานแล้วแหละครับมีก่อนแล้วจะมีรถเมล์ล่าสุดก็มีเปลี่ยนของเอกชนไปอีกหลายสายครับแต่สิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจแย่มากที่สุดก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญการให้เงินเดือนส.ส.เนี่ยแหละแต่ส.ส.ก็ไม่ทำหน้าที่แล้วก็การที่ยุบสภาด้วยอะไรกันมานั้นทีมข่าวก็สอบถามถึงข้อสงสัยของคนจำนวนมากในสังคมว่าการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองของโคชโยธีเป็นเครื่องมือของผู้ใหญ่ที่มีจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างจากกลุ่มราษฎรหรือไม่มีคนอยู่เบื้องหลังน้องเกมผมจะมีใครวะเนี่ยชีวิตผมก็มีอยู่ไม่กี่คนที่ยังเป็นเพื่อนกับผมสามารถคุยกับผมไปกับผมตั้งนู้นอย่างนี้ได้ไม่มีเพื่อนเครื่องหลังครับผมจะคุยกับใครเนี่ยโทรศัพท์ผมเนี่ยขนาดผมโพสต์ผมต้องเขียนเองไงผมโพสต์อะไรผมพูดต้องเตือนว่าอันนี้เพจปลอมอันนู้นเพจปลอมหลายอย่างผมต้องเตือนด้วยตัวเองผมจะตอบโต้ใครไม่ต้องมีผู้ใหญ่มาเขียนครับโคชโยธีบอกนะคะว่าเขาไม่มีเพื่อนมากนะคะแล้วก็ทุกวันแล้วก็ทั้งวันก็จะอยู่ในห้องกับโทรศัพท์มือถือหาข้อมูลเรื่องต่างๆสื่อสารกับคนอื่นพิมพ์หนังสือแถลงการอัด Facebook Live จนถึงเล่นเกม Sniper ซึ่งเป็นเกมเดียวที่เล่นในเวลาที่ต้องการผ่อนคลายเราถามถึงหนังสือเล่มโปรดนะคะเขาบอกเขาไม่อ่านหนังสือไม่มีเวลานะคะรวมถึงไม่ชอบด้วยยกเว้นหนังสือพิมพ์ไม่มีอาหารจานโปรดไม่มีศิลปินที่ชื่นชอบไม่มีนักการเมืองในดวงใจแล้วก็ยังไม่รู้ว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรค่ะ